ความฝันนั้นยังพอมีชีวิตนี้ต้องลุกขึ้นใหม่ยืนหยัดสู้และกล้าต่อไปฝันยิ่งใหญ่ยังเป็นของเรายิ้มสู้ชีวิตลิขิตเองอย่าไปแกร่งปัญหาใดๆแม้ปวดร้าวจงสู้ต่อไปตัวนี้อบเชยนี่นี่ก็ยานี่ก็ตะไคร่ต้นนี่ฮอบจักรวาลอันนี้เลื่อนกวางนะนี่ยาบำรุงอายุวัฒนะก็ได้นี่เคยตายยายปกตัวนี้เขาเรียกนะถ้าคนเป็นหนักเอารากนี่ล่ะผลให้กินนี่เขาเรียกว่าคุดป่านั่นแหละแก้หืดหอบเหมือนกันตัวนี้พอชื่อว่าท่องฉาน้ำสกุลจะเลื่อนตาเป็นหมอยาตั้งแต่อายุ24ปีเดี๋ยวนี้นั่นมัน87หมอยาชุมใหญ่นั่นเขาเรียกชายาห่อนี้แหละมันหลายมันเยอะผลหลายอย่างตัวนี้ยาหลากไม้จำพวกนี้จำพวกหอยจำพวกนมผาของทะเลเป็นยาเย็นตัวนี้เอาไปหมดนี่แหละเอาไปเลือกอยู่ที่บ้านเขาป่วยนั่นแหละมันจะเกิดโรคอะไรเราก็จัดยาใส่เลยแต่ก่อนมีแต่เดือนกับเดือน2บาทนี่แหละพายไปเชียช่ายเชียขัวไปนั่นแหละมันหนักพื้นที่ป่าไม้เขียวขจีติดกับเทือกเขาบริเวณผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่คนและสัตว์ป่าต่างใช้เพื่อดำรงชีพมาหลายชั่วอายุขาเจ้านี่ละว่าง่ายรวดครับครับมันควายขี้เขาว่าแม่มันทั้งมาลายแล้วขึ้นครับทั้งมากับไม้เขียนมาอีกพ่อทองสาเจริญตาหมอยาพื้นบ้านวัย87ปีรู้ซึ้งถึงประโยชน์ของป่าไม้เหล่านี้ที่สุดเพราะจำเป็นต้องพึ่งพิงพืชพันธุ์ในพื้นป่าเพื่อรักษาชีวิตผู้คนมานานกว่า60ปีเดี๋ยวนี้เอายาไปกินซะก่อนยาลูกเต้าครับได้บำรุงกำลังบังคับไขมันซะก่อนทั้งดีทั้งดีครับเนี่ยบุญคุณของหากไม่นี่โบกวนประมาทดีอีหลีไข่สั้นบับห่มผ้าชี้พื้นหาพื้นนี่เฮ็ดแนวใดกับบ่อุ่นนี่มาพ่นยาคุณนี่ดึกให้กินคั้นเดียวเหือแตกออกคือกันกับยาปวดหายนี่ผู้อยากได้ลูกเฮาก็ไปหายาได้ลูกให้เขาผู้ได้ลูกตีเขาจะอยากได้ลูกห่างเฮาก็ไปหาให้เขามาต้มห่างถึง9ปีนะเก่งป่านั้นได้ห่างใหม่อย่าว่าบ่เก่งเด้อนางธรณีเป็นผู้ปลูกเฮาเป็นผู้เอามาใช้มาเอาฟืนไปดังไฟต้มยาไว้เก็บไว้มันเหลือมือแล้วเห็นเดี๋ยวนี้ป่ะยารักษากระเพาะลำไส้กุดไหลย้อนถ้าพระเอาบุญเราก็เอาไปต้มอยู่ที่วัดคนเป็นร้อยๆมันก็กินน้ำร้อนนี่แหละน้ำถูกถ้าน้ำไม่ถูกมันก็ยืงนะมันจะยืงท้องนะให้เองหมดขึ้นภูแล้วก็ตามโคกตามป่าตามนาตามเขานั่นแหละ
ไปทุกช่องทุกมุมประชาก็เข้าไม่ย่านเลยมันไม่มีไม้อยู่ประชามันมีแล้วก็เอาอยู่ที่โน้นแหละไปหายาโน้นแหละหลังเขาโน้นไปกับเด่นนั่นแหละไปขุดเอายาหมดแล้วไกลเรา 7-8 กิโลนี่แหละนี่แหละยาหลายยาเยอะอยู่แถวนี้ขึ้นหลังภูก็เยอะเหมือนกันทางขึ้นผาน้ำย่อยเจดีใช้มงคลเมาคอยด่านไปผลใช้ยาแล้วมันเป็นยาลดไข้นี่ยาทั้งหมดนั่นแหละมีแต่ยาก็ควายบ่น่ะแม่ไปเอาหากมันตัดเอาหากมันเอาหากนี่ไงควายดานนี่แหละดอกสวยใช้รากของมันมันจะฟูอยู่นะทํายาเอารากทํายาแก้ไข้นี่แหละยาเกิดกับหินเก่งจริงๆล่ะยําแรงก็ไม่ตายเราเอาครั้งละ1หากก็พอแล้วหมดจึงมาเอาใหม่ก็คิดดีแล้วพี่เดินเลยในอดีตพ่อทองสาลุยเข้าป่าเก็บสมุนไพรเองคนเดียวมาตลอดจนกระทั่งความชราเป็นจุดเปลี่ยนในช่วงบั้นปลายอาชีพเขาจึงปั้นหมอยารุ่นใหม่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาสมุนไพรหวังส่งต่อภูมิปัญญาของแพทย์พื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไปปัจจุบันหมอยาทองสามีลูกศิษย์มากหน้าหลายตาหนึ่งในนั้นคือเด่นชานนท์พลขันซึ่งเป็นทั้งลูกเขยและลูกศิษย์คนสำคัญที่คอยช่วยงานพ่อทองสาอยู่ทุกวันนี้รู้อยู่แต่ก่อนนะว่าพ่อตาเป็นหมอยาแต่ไม่รู้ว่าเป็นหมอยาแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยแกบอกยาพ่อหมดแกว่าอย่างงี้พาพ่อไปหน่อยก็เลยพาเข้าป่าช้าเลยไปขุดเอารวดเอาป่านี่ละมานี่บ่ขาดแล้วถ้าเรามีตำราแต่เราไม่รู้จักต้นไม้มันก็เปล่าประโยชน์ใครอยากเป็นหมอยาพ่อบอกว่าต้องเข้าป่าไม่ใช่เรียนในหนังสือเพราะว่ามันจะได้เจอของจริงรากจริงขุดเองเห็นใบเองเห็นลำต้นเองมันถึงจะรู้ชับโหลดชับคุณละรากคอยคอยดานไม่ตายเราเอาท่านี้รากมันก็ยังเยอะอยู่นะนี่ก็อู้ได้4-5 ปีนั่นแหละเป็นยาผลไปแล้วแต่จะพ่อสร้างหน้ามีบ่อน้ำมือนี่เย็นนี่มันมาอยู่กับพ่อมันเจ็บไปหมดกูอย่างเลยไม่กระหู้บาดอันใดบ่หู้มันสิคุดเอาหากกับใบมาให้พ่อเบิ่งเลยเพิ่นนี่เข้าใจ11 ปีนี่แหละนี่มันมีใครสิว่างยาตัวใดใครชั้นๆว่างยาตัวใดมันก็ฮู้มันล่ะสําพอยังนั่นล่ะเดี๋ยวนี้พ่อนี่เป็นต่อให้เขาชื่อเขาเป็นผู้สืบทอด
ต่ก่อนขึ้นเขานี่ช่วงระยะหนึ่งไปกับพ่อแต่พอเรารู้จักพื้นที่ก็จะไม่ให้พ่อไปละเราก็จะไปเองเดี๋ยวนี้ต้องไปไกลไปก็เป็นทีก็10กว่าโล20โลแล้วแต่ที่เพราะยาเขาจะไม่ได้อยู่ใกล้กันอย่างเช่นพวกยากระเพาะอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ 5-6 ตัวเงี้ยแล้วก็จะได้เร็วหน่อยแต่ถ้าพวกเป็นยาเส้นยาบำรุงกำลังบำรุงเลือดนี่ก็คือต้องขึ้นเขาแล้วก็หาตามโคกหนองนาพวกเนี้ยเอามารวมกันหาพวงมาลัยหมอยาพื้นบ้านแดนอีสานคนนี้ผูกพันอยู่กับป่ามาเกินครึ่งชีวิตแล้วทุกครั้งที่เข้ามาหายาสมุนไพรเขาสัมผัสได้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าใจหายไปใช้กระเหยียบตั้งแต่ห่างไม่เลยลูกแต่เก่ามันหลายกู้มือในรถ 3,000 นั่นมันจะง่ายตายไปเบ้อแนวอยู่แนวกินเท่ากระดับจิบหายไว้บอดเมื่อไปเบิ้งคู่มือนี่ว่ามีดงว่ามีป่าเลยมีแต่ตั้งแต่คลองค้นอยู่น้ำป่าน่ะยางบ่อคาริตัสบ่อไปจังที่มั่นบ่อโหลดได้บ่มีบ่อนว่างจังว่าหญ้ามันหมดบ่พอ100ปีดอกมันสิหมดอยู่หญ้าน่ะในประเทศไทยเว้นไว้แต่บ่อนป่าสงวนเพราะนั่นแหละนี่เนียวงัวนี่เขาเอื่นเคยตกยาทั้งหมดอะน้ำมันโอ้เพิ่นเฮ็ดนั่นอยู่นี่ตัวนี้เฮ็ดไฟน้ำร้อนอุ๊บพูดถึงว่าอนุรักษ์เหรอมันก็คงจะยากนะเพราะว่าพูดง่ายๆว่าต้นไม้ใหญ่ๆก็สามารถโค่นลงได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วโอ้ยเสียดายทำไงวะอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะพอไปเห็นเนี่ยบอกว่าปีหน้าจะไปขุดปีหน้าจะไปขุดเนี่ยตรงเนี้ยไหนมันยังไม่ถึงปีไปอีกทีโอ้โหเหลือแต่ตอเงี้ยก็เลยอู้จะทำไงกระทบแน่นอนเพราะว่ามันต้องออกไปไกลเรื่อยไงเขตมุกเราก็ต้องไปอ่ะพูดง่ายไปตรงไหนป่าจะเป็นป่าแล้วก็เข้าไปดูอะไรเงี้ยมันลดแน่นอนเพราะว่าบางต้นมันก็จะหายไปเลยโอ้ติ่วแดงนี่เยอะกอกันอันนี้นี่ไม่กอกันตั้งแต่ยุคสมัยที่ระบบสาธารณสุขของประเทศยังไม่เจริญก้าวหน้าคนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลยังลำบากต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพพ่อทองสาในวัย24ปีถูกโชคชะตานำพาจากเคยใช้จอบเสียมขุดดินเพื่อหาเลี้ยงปากท้องต้องเปลี่ยนมาขุดรากไม้สมุนไพรเพื่อรักษาชีวิตของสมาชิกครอบครัวที่กำลังป่วยหนักพ่อทองสาไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เขากลายเป็นที่พึ่งของชาวบ้านคนอื่นอีกนับไม่ถ้วนจนถูกเรียกขานว่าหมอยาสุ่มใหญ่อุมาหาคนวันนี้กับเมื่อบ้านใครชี้บ่ใครจะพ่อผู้เดียวตายสองหาหมอยาใช้ขยากบ้านเลื่อยไปเห็นในตำราอยู่ในห้านพระของพ่อมันเป็นใบล้านมีแต่ตัวถ้ำทั้งหมดบาดนี้กงไม้พะหูหมดบาดนี้พอผ้าลัดป่าลัดดงขึ้นมาต้นอันนี้ต้นอันนั้นเพิ่นบอกเฮาหมดเป็นพันๆหมื่นๆต้นเฮาจื้อบาดก็เลยมาเก็บหญ้าเก็บข้าวนั่นง่ายเลยคือว่าหากไม้มันหลายถือตำราไปนำเบิ่งไปนำมันมีกงยังแน่บาดนี้ขุดได้เฮาก็ปาดท้ายมันว่าต้นอันนั้นก็มาทิมใช้กระตากระเจ้าเฮาแล้วก็จดชื่อ
พ่อก็บ่คิดว่าสิเป็นหมอยาเลยเป็นจังบุญพ่ออยู่คือว่าดวงพ่อมาจังซี่เป็นรับมาแต่พุ่นตัวมารักษาคนบ่มีผู้สอนพ่อเฮ็ดเอาเองร้องแล้วร้องอีกพ่อมันจับพิรุธนำคนป่วยเลยคนป่วยได้สอนพ่อบ่แม่นเฮาคือได้คือเฮ็ดได้ยาก็ได้ต้องอ่านคนป่วยสยานำได้มันจังว่างยาถือกับผู้ป่วยคนป่วยบ่มาหาเฮาเด้หมอยาต้องไปหาเขาย่างแล้วรถบ่มีเนาะทางกับทางเกียนบัดนี้บ่แม่นทางรถย่างเกือบรังเตือก็บ่มีย่างตีนเป้านี่ล่ะตับตับตับแล้วเฮ้ยเหือแตกเหือแตนนะเพื่อหอดบ้านเขาก็ได้นุ้ยก็จำเป็นลูกทนแท้ๆเลยย่างยกอยู่เพราะว่านั่นน่ะช่องบ้านนี่แหละพ่ายยานั่นน่ะยาเลือดยาแก้ไขยาหยังร่วมอยู่หันหมดความมุ่งมั่นมานานของแกนี่พูดถึงว่าโอ้โหสุดยอดเดินหิ้วยาเงี้ยไปทีเป็น20 30โลก็ไปนะบางทีก็นอนเฝ้าก็มีแกก็ยังบอกว่ามันเป็นหน้าที่เรียนมาแล้วเรียนมารักษาคนมาช่วยคนมันก็ต้องทำก็คิดว่าอย่างนั้นนะมั้งอันมันเป็นยาบำรุงกำลังน่ะบ่แม่นบ่ได้กินอยู่เดือนนึงต้มอยู่เดือนนึงต้มอยู่เดือนนึงกินไปน้ำกันวอดเป็นเจ็บนั่นน่ะแม้พ่อทองสาจะไม่ได้ออกตระเวนรักษาคนไข้ดังเช่นอดีตที่ผ่านมาแล้วแต่ชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อจังหวัดร้อยเอ็ดรวมถึงจากภูมิภาคอื่นๆที่รู้จักชื่อเสียงความชำนาญของหมอยาอาวุโสแห่งบ้านห้วยคล้อยังคงทยอยกันเข้ามาขอคำปรึกษาและรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยวิถีแพทย์พื้นบ้านอย่างต่อเนื่องเจ็บปากเจ็บคอเจ็บตะแล่หรือป่วยหรือผอมๆมาพ่อรักษาหมดทุกอย่างพ่อตอบไม่ถูกตัวนี้แล้วแต่ประสบการณ์แต่ว่ายาพ่อมันครบหมดนะนะจำพวกยาต้มเนี่ยมันมีอยู่4 15 10อย่างบาดนี้บางคนก็กินยาแช่ก็มีบางคนก็เป่าก็มีบางคนก็ทายาไปเลยอย่างนี้นะนวดก็มีแต่ว่าพ่อไม่นวดพ่อไม่มีแรงให้จะเด่นนวดทุกวันนี้เมื่อยทั้งพิจารณาเส้นตัวนนมันจะไปจดที่ไหนค่อยค้ำไปบาดนี้นวดแล้วแล้วก็เอาน้ำมันนี่มาเข้าตามเช่นเรานวดนั่นเข้าไปให้มันยานแล้วก็เอายาไปกินแก้ปวดพวกนี้ใครแก้เส้นก็คือว่าเป็นพวกเข่าเสื่อมแกไม่ได้แก้แต่ที่แรกพอแกเป็นเยอะแล้วเนี่ยมันคือกระดูกมันผิดรูปไปแล้วจนขามันจะติดกันนะพูดง่ายๆว่าเส้นมันตึงจัดจนมันจะหนีบเข้าหากันแล้วมันจะเดินเงี้ยเดินมันหุ่นน่ะอึ๊บปึ๊บเอาเหยียดขาทุกคนก็ได้เนี่ยพอคนแก่เป็นอย่างเงี้ยลำบากเส้นมันแข็งไม่หมดอ่ะพูดง่ายๆตอนเนี้ยแข็งเส้นแกแมนพอมาแก้ได้ไหมมันก็ต้องดูเหมือนกันว่าถ้าแกกินไปนานแต่จะว่าให้มันเท่าเดิมมันคงเป็นไปไม่ได้พวกนี้ก็คือว่าให้มันเบาขึ้นคือมันไม่ปวดไม่นั่นไงอันนี้ก็ต้มใช้น้ำหลายๆทั้งกินทั้งอาบทั้งกินทั้งอาบใครๆก็แถวนี้รู้จักว่าพ่อหายาดีหมายถึงว่าความเชื่อเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันถามว่าไปหาหมอไหมไปถ้าจำเป็นยาหมอดียาหมอก็ดีมันก็ดีทุกอย่างนะมันสบายใจตรงที่ว่ายามันเป็นยาแบบสมุนไพรพ่อแม่เราเคยทำใช่ไหมพ่อแม่ก็แบบเป็นไข้เป็นอะไรเงี้ยแล้วท่านก็ฝนยาให้กินอันนี้อยู่ห้องแซงอยู่ไกลอยู่นะแต่ก็ต้องมาเพราะว่ารู้ว่ามาแล้วถ้ามาแล้วไม่ต้องจ่ายเยอะแล้วแต่มันหาย
แล้วก็มานี่เหลืออยู่เจ้าเดียวที่นี่แถวนี้เขตนี้แล้วลูกหลานมีคนสืบทอดไหมพ่อได้เด่นนี่แหละ11ปีแล้วไม่ก็อยู่จำหมดทุกต้นแล้วพ่อก็วางใจก็ทุกวันนี้ก็เกือบทุกอย่างครับผมก็มีโรคที่แบบถ้าผมไม่รู้จักจริงๆก็พ่อก็จะถามพ่ออะไรเงี้ยว่าเป็นลักษณะนี้จะเราจะใช้ยาแบบไหนมันก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆอยู่แล้วพวกนี้เพราะว่าตำราตามจริงก็ยังอ่านไม่หมดครบของเล่มเลยนะก็ภูมิใจพูดง่ายก็ภูมิใจเพราะอะไรเพราะบางทีเราดีใจนะบางทีบอกว่าโอ้ยหายแล้วอย่างเงี้ยมันแบบมันโล่งไงของคือจะมีคนป่วยที่เขาไม่สะดวกที่จะมาค่ะแล้วก็เป็นอาการที่เราไม่จำเป็นต้องมาหาหมอก็ได้อย่างเช่นเขาจะเล่าอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นอาการประมาณเนี้ยเราก็แนะนำให้เป็นยาชุดนี้ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเดินทางมาหาหมอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งยาไปให้เขาการแนะนำปากต่อปากแล้วก็ทางเพจอะค่ะแล้วก็ติดตามทาง YouTube เขาจะบางคนเขาจะศึกษาหาหมอสมุนไพรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะมาเจอคุณพ่อเขาก็มันจะมีเบอร์โทรเขาก็โทรมาสอบถามนะคะในยุคที่การติดต่อสื่อสารทำได้หลากหลายช่องทางผู้ป่วยจากทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและติดต่อกับหมอพื้นบ้านซึ่งเป็นการแพทย์ทางเลือกที่อยู่ประจำในแต่ละท้องถิ่นของประเทศได้ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการรักษาโรคให้กับผู้ป่วยด้วยตัวหลักจะเป็นลูกเขยของแกอันนี้ก็คือเราช่วยในเรื่องการแพ็คของแล้วก็รู้ตัวยาเป็นบางตัวกับยาบางขนาดรู้สึกภูมิใจค่ะที่เกิดมาเป็นลูกพ่อแล้วก็หน้าทงใหญ่ที่พ่อหายไปให้รักษาไว้ให้ดีแกมเปรียบเทียบเป็นมรดกที่พ่อให้ไปก็คือยาสมุนไพรแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้คุณค่าก็เสียดายอยู่ที่เวลาตั้งนานเราปล่อยทิ้งไปได้ไงคนอื่นที่เขาไม่ใช่ลูกพ่อเขาสนใจยิ่งกว่าเราอีกเขาอุตส่าห์ดันด้นมาขอศึกษาเงี้ยเราคนอยู่ใกล้ตัวทำไมเราไม่สนใจยังเสียดายอยู่ค่ะถ้างั้นก็คงรู้เยอะกว่านี้จีมือนี้แมนวันดีวันดิถีอมุตโชคโตกใบนี้แมนโตกไม่จันขันใบนี้แมนขันไม่แก้วชื่อคุณจีคุณพันชมจีฉันชมจาอาท่านจึงมีประหลาดอรัญญาปุงจิตถีชยะพระพรปาวอนอภิเชกอติเลกเตโชชโยชยาชยันตุปวังชยามังคลาตาโตโลมังสุขังอาภลังอวหะอวโหชยามงคุณยาสมุนไพรนับร้อยตำรับจากคัมภีร์ใบลานที่บันทึกเป็นตัวอักษรธรรมอีสานถูกแปลและเรียบเรียงออกมาเป็นตำรายาอักษรไทยที่คนรุ่นหลังเข้าใจได้ง่ายและคัดลอกด้วยลายมือของตนเองทั้งเล่มสิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันความตั้งใจจริงของพ่อทองสาที่อยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาเขียนยาเลือดยาผลใส่น้ำธรรมดานี่แหละยาหกหลากตกรถตกลาดินหมุนไมเกนแม่ลูกอ่อนกินผิดยาชุมนี่นะหายจริงๆนะลูกคัดโจตัวธรรมออกมาจากใบลานมาเขียนเป็นตัวไทยคนต่อไปมันจะไม่รู้ตัวธรรมสำหรับยาของพ่อ
สองสามร้อยชุ่มนี่รวบรวมไว้ทีเดียวเป็นเล่มเลยตัวนั้นพ่อของก็เขียนนั่นแหละเขาว่าตัวทำมันออกจากพ่อไม่ต่ำละ30เล่มนะคนที่มาเรียนยานะเป็นลูกศิษย์ทั้งหมดจริงจังนั้นมีอยู่ 2-3 คนอยู่ขอนแก่นคนหนึ่งอยู่อุบลราชธานีนี่คนหนึ่งแต่ว่าเป็นหมอแล้ว 100% นี่แหละลูกศิษย์ต้นเด่นนี่แหละผู้ที่2ผู้จะเป็นลูกศิษย์ที่2ได้ยาชุบนี่พอรักษาก่อนมาแล้วมันดีดีหรือใครจังสั้นจังจี้นั่นเฮาแก้ได้ให้วางสั้นไปจังว่าให้พากันถือไว้มีอยู่กับจิแม่นลูกชิดพอนี่ล่ะพอคิดว่ามันจิเต็มประเทศอยู่นี่หน้าพอเอาให้เขาใช้ตู้ไว้จังหวัดก็หลายเด้เอาไว้อนุรักษ์ทรงกรุงเทพก็มีอยู่เด้ไปอนุรักษ์อยู่พุ่นนั้นสูตรยาพ่อสำหรับยาพ่อนี้ก็คือจะไม่สูญหายแล้วยังไงก็มีผมเป็นผู้สืบทอดเต็มตัวแล้วครับแม้โชคชะตาชี้นำกำหนดให้พ่อทองสาเจริญตาวัย87ปีก้าวเข้าสู่เส้นทางของการเป็นหมอยาพื้นบ้านแต่การได้มาซึ่งภูมิความรู้ในการรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอีกทั้งยังกลายเป็นปราชญ์ที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยหลากหลายชนิดพ่อทองสาไม่อาจพึ่งเพียงแค่โชคชะตาเท่านั้นแต่ต้องทุ่มเทพลังกายและใจทั้งหมดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนชีวิตให้เดินต่อไปในทิศทางที่มุ่งหวังด้วยตนเองนอกจากนี้ยังอุทิศตนมากกว่า60ปีให้กับการเป็นหมอยาซุ่มใหญ่ใจพระคอยเป็นที่พึ่งให้กับผู้ทุกข์ยากจากการเจ็บป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหมอยาทองสายังไม่คิดหยุดบทบาทหน้าที่อาชีพของตนเองลงเพียงเท่านี้ขอทำภารกิจสุดท้ายในบ้านปลายให้สำเร็จนั่นคือการสร้างหมอยาพื้นบ้านรุ่นใหม่ให้กับท้องถิ่นเพื่อรักษาองค์ความรู้ที่ส่งคุณค่าเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปอย่างไม่มีวันหมดสิ้นพ่อก็ทิ้งนาแล้วไปหาคนป่วยด้วยแหละพ่อทิ้งเวลาของพ่อเลยพ่อไม่เอาชนโตเอาชนโลมมีความสุขคำสุขว่าเรารักษาคนถึงพ่อนับดูนั่นมันจะกี่หมื่นคนแหละนับตั้งแต่อายุพ่อ24ปีภูมิใจจริงๆอยู่รักษาไปจากร้อยชาว ให้พ่ออยู่ไหม